ค่ะเราไปดูเรื่องดินฟ้าอากาศกันนิดนึงก่อนนะครับคุณนิตยาค่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศเมื่อคืนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและเป็นการประกาศฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะทั้งในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะขอให้ระมัดระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับในพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็จะมีภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกมีจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้มีจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังนะคะระมัดระวังเอาไว้ด้วยค่ะ